ใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราต้องสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแล้วเคยมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าเราจะเช็คว่าใครเนี่ยมีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยให้ดูที่นิ้วนางข้างซ้ายว่าสวมแหวนหรือยังอยากรู้ไหมครับว่าทำไมถ้าอยากรู้ดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Dream นะครับกับผมกานิโคซาเกตก็ก่อนจะไปไขปริศนากันนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาเจอทุกคนใน YouTube Channel นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ทำอยู่แล้วก็เห็นมันเป็นเลิกงามยามดีก็คือใกล้ที่จะวาเลนไทน์แล้วก็อยากมาทักทายอัปเดตทุกคนกันหน่อยนะครับเลยหาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาแชร์กันนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆบังเอิญเราสงสัยไงว่าไอเรื่องราวของวาเลนไทน์มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างหลังจากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็เห็นหลายไอเดียเลยนะครับหลายทฤษฎีเลยนะครับว่าทำไมต้องสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายบางก็ว่าบอกว่าเป็นค่านิยมสะท้อนของค่านิยมในสมัยนั้นนะครับที่เราเนี่ยเห็นว่าผู้ชายเป็นใหญ่นะครับก็คือเลยให้ผู้หญิงเนี่ยตอนแรกจะสวมแหวนเนี่ยจะสวมให้แก่ผู้หญิงก่อนนะครับไม่ใช่สวมให้กันและกันแบบสมัยนี้นะครับตอนแรกก็เริ่มจากการสวมแหวนให้ผู้หญิงก่อนที่นิ้วนางข้างซ้ายนะครับเหตุผลที่ต้องใส่ข้างซ้ายเพราะว่าสะท้อนค่านิยมชายเป็นใหญ่อย่างที่กล่าวไปก็คือข้างซ้ายครับมือข้างซ้ายแขนข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นแขนที่ด้อยกว่าข้างขวาใช่ไหมล่ะครับการออกแรงอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนว่าผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ในอนัตแล้วก็คอยสนับสนุนแขนข้างขวาหรือว่าสามีนั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นนะครับนิ้วนางทั้งสองข้างเนี่ยเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์หรือว่าแบบไม่ค่อยแบบมีพลังอ่ะถ้าเทียบกับนิ้วอื่นเนี่ยนิ้วนางก็จะเป็นนิ้วที่แบบใช้งานได้น้อยที่สุดหรือว่ามีพละกำลังได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับก็เลยเลือกเป็นนิ้วนางข้างซ้ายเขาก็มีหลายทฤษฎีที่บอกมาแบบนี้แล้วก็มีอีกทฤษฎีอีกหลายๆแบบที่บอกตอบสืบต่อกันมานะครับแต่ที่สำคัญจริงๆเลยนะครับที่มันส่งผลกับการสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นมาจากภาษาลาตินนะครับซึ่งก็คือคำนี้ครับVena amoris ไอ้ภาษาที่ภาษาละตินเนี่ยที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะครับจริงๆมันแปลว่าเส้นเลือดแห่งความรักนะครับดูโรแมนติกใช่ไหมซึ่งมันเป็นความรู้ของชาวโรมันนะครับว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชากายวิภาคของมนุษย์นะครับเขาบอกชาวโรมันเนี่ยมีความรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยเป็นนิ้วเดียวที่มีเส้นเลือดดำต่อตรงจากปลายนิ้วไปจนถึงหัวใจเราการสวมแหวนน่ะมันก็เหมือนกับว่าเราได้สื่อสารกับหัวใจเราโดยตรงนะครับมันก็ดูแบบน่ารักโรแมนติกเนาะแล้วก็ในยุคกลางของอังกฤษนะครับก็มีการแบบประเพณีในโบสถ์นะการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยเขาก็สื่อสารประมาณว่ามันนอกจากจะสื่อถึงหัวใจเราแล้วอ่ะเรายังเชื่อมโยงกับชาวโรมันในสมัยก่อนด้วยนะครับใดๆก็ตามนะครับมันเป็นความรู้ที่ผิดนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบมีเส้นเลือดเฉพาะแค่นิ้วนางข้างซ้ายนะครับแต่แปลกไหมล่ะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่แบบเชื่ออยู่นะครับว่าการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยมันจะทำการสื่อสารกับหัวใจเราเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกแต่ว่าเขาต้องการที่ทำให้มันรู้สึกว่าเรามีพันธะผูกพันอะไรกับให้มันฟังดูโรแมนติกขึ้นนะครับซึ่งทุกๆวันนี้นะครับความสำคัญของการแต่งงานเนี่ยค่อนข้างลดลงเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถปฏิเสธเลยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการละกันส่วนหนึ่งของกลุ่มส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของคนที่เรารักการให้ของแทนใจหรือว่าการให้แหวนสร้อยคอหรือว่าการแบบได้สวมของที่แบบคนสำคัญให้มานะครับมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเรารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่มีกำลังใจเนี่ยการได้หันกลับไปมองมันการได้ดูมันอีกครั้งการได้ดูแหวนที่เราใส่การได้ดูสร้อยคอหรือดูนาฬิกาที่แบบคนที่เรารักให้มามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต่อสู้บนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับก็อยากจะอวยพรนะครับอยากจะ
ไม่สามารถจะบอกว่าให้ทุกคนไปหาแฟนได้เพราะผมก็ไม่มีแฟนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าจะเอาของขวัญหรือว่าเอาสิ่งดีๆมาแทนใจให้กับใครนะครับลองส่งกระจกดูก็ได้นะครับในวันวาเลนไทน์นี้แล้วก็มอบของแทนใจให้กับตัวคุณเองแล้วก็คุณไม่ได้ต่อสู้อย่างลำพังนะครับอย่างน้อยคุณยังมีตัวคนอีกคนอยู่ในหัวใจคุณเองนั่นเองนะครับมันเป็นคำปลอบใจของคนเหงานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ